สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคีโฟโต้ชูตไอเดียกับมาอีกแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกิติไม่ใช่สวนเบญจกิติแล้วก็ไม่ใช่สวนเบญจสิริก็สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะพามาถ่ายรูปกันที่นี่คือที่เนี่ยเขาฮิตกันมาแบบนานแล้วแหละแต่เราเพิ่งมีโอกาสได้มานะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปข้างในกันว่าข้างในมีมุมฮิตมุมไหนที่น่าสนใจบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปเหมือนกันนะอาจจะแบบได้มุมที่แบบมันไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะคะถ้าเกิดใครที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็สามารถมาจอดได้ที่นี่ทุกคนดูที่จอดเยอะมากกว้างมากคือเขาจะเปิดให้เข้ามาจอด2เวลานะคะจะเป็นตอน 5:00 ถึง 9:00 นกับรอบเย็นก็คือ 4:00 นถึง 3:00 นอย่างนี้เมย์มาตอน 4:00 นนะคะที่จอดก็มีพอสำหรับทุกคนแหละเพราะว่ามันกว้างมากเลยอะแต่ถ้าเกิดใครที่จะมารถสาธารณะนะคะพวกรถเมล์อะไรเงี้ยก็มาได้หรือถ้าเกิดจะเป็นรถไฟฟ้าก็มีทั้ง MRT แล้วก็ BTS นะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ใช้เป็นกล้อง Canon EOS R5 ตัวนี้เป็นตัวถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นจะมารีวิวกล้อง Canon EOS R5 กันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เขาเป็นกล้อง Mirrorless Full Frame สามารถถ่ายภาพนิ่งแล้วก็บันทึกวิดีโอได้แบบคุณภาพสูงเลยโดยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดระดับ 8K และมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวอันทรงพลังสูงสุดถึง8สต็อปตัวนี้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึง20เฟรมต่อวินาทีโดย EOS R5 เนี่ยเขามี ISO ที่สูงถึง 51,200 ตัวจอ Variangle LCD จอ LCD สามารถปรับให้หมุนได้180องศาช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้ด้วยหลังจากที่เดินมาจากประตูตรงลานจอดรถนะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บ ก็จะมีเป็นดอกไม้สีเหลืองอันนี้คือไม่มั่นใจว่าดอกอะไรคือจะเป็นมุมแรกนะคะที่จะแนะนำถ่ายเป็นแบบกว้างๆหรือว่าจะโคสอัพก็สวยเหมือนกันนะคะกล้อง Canon เนี่ยมีบอกเลยนะคะว่าจุดเด่นของเขาที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นเลยก็คือเรื่องของสีของภาพนะคะสีของภาพของเขาจะมีความสดใสและสมจริงมากตรงนี้เป็นเพราะ Color Cyan ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง Canon สำหรับ Color Cyan เนี่ยเป็นวิธีการที่กล้องประมวลผลข้อมูลสีในรูปภาพหรือวิดีโอโดยเขาจะใช้อัลกอริทึมที่ผู้ผลิตกล้องมีวิธีการของแต่ละแบรนด์แตกต่างกันไปเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะสำหรับกล้องแต่ละยี่ห้อนะคะแต่สำหรับ Canon เนี่ยภาพของเขาเวลาถ่ายออกมาเขาจะมีสีสันสดใสโดยเฉพาะโทนสีผิวของมนุษย์เวลาถ่ายรูปพอร์เทรตตัวนางแบบจะมีสีผิวที่สดใสมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ดึงดูดสายตาของมนุษย์มากกว่านอกจากเรื่องสีผิวที่สดใสมากขึ้นเนี่ยฉากข้างหลังหรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในภาพก็จะมีโทนสีที่ดูแล้วสบายตาอีกด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5 โมงตรงนะคะคือบอกเลยว่ามันร้อนมากอันนี้คือหน้าหนาวประเทศไทยแล้วนะทุกคนดูเห็นชัดไหมนั่นคือจักรแล้วเปียกแล้วตอนนี้คือคิดอยู่ว่าต้องมาผมไหมไม่งั้นหัวจะแบบอย่างเงี้ยเวลาถ่ายสำหรับมุมที่2ที่จะแนะนำนะคะก็คือตรงนี้ข้างหลังจะเป็นสะพานนะคะตั้งแต่แรกๆเลยที่เขาเปิดหน้าช่วงเดือนเมษามั้งคนมาถ่ายเยอะมากเยอะแบบเยอะมากก็เลยจะมาถ่ายกับเขาบ้างนะคะแต่อันนี้เป็นช่วงเย็นแล้วคนก็เลยจะค่อนข้างเยอะคือเย็นแล้วอ่ะน่าจะอากาศเย็นแต่ความจริงคือเหงื่อแตกแบบร้อนมากแต่ว่าระหว่างทางที่เดินๆมาคือมันมีมุมไม่ถ่ายเยอะมากก็สามารถแวะๆถ่ายได้นะคะสำหรับมุมตรงนี้ก็เป็นมุมที่แนะนำนะคะพอดีว่าเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าตรงข้างหลังเขาเป็นประตูแล้วต้นไม้เป็นฉากหลังที่สวยดีแต่ว่าเวลาถ่ายต้องดูเลนดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นเลนจักรยานกับเลนคนเดินมุมต่อมานะคะตรงก่อนถึงสะพานเขาจะมีทางเนินขึ้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในมุมที่แนะนำสามารถมานั่งถ่ายรูปหรือนั่งชิลก็ได้อันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะช่วงนี้ที่เมไปมันไม่มีเป็นดอกไม้ที่เขาปลูกแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมสะพานมายืนถ่ายตรงนี้ได้ถ่ายแบบเสยนิดนึงมุมที่ได้มันจะเป็นประมาณนี้มันจะแบบเนี่ยสวยมากเห็นด้านหลังแล้วก็มีสะพานตรงกลางมุมต่อมามุมตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะยิ่งแสงเย็นๆแบบนี้กำลังถ่ายแล้วสวยเลยCanon EOS R5 ตัวนี้นะคะเขามีระบบโฟกัส Dual Pixel CMOS AF2 เขาสามารถล็อกโฟกัสได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากและเขามีระบบติดตามดวงตาใบหน้าและศีรษะของคนในภาพคือถึงจะถ่ายอยู่ไกลๆหรือว่าไม่ได้หันหน้ามามองกล้องอ่ะก็สามารถจับโฟกัสได้นะคะหรืออย่างเวลาเราถ่ายรูปเดินไปเดินมาแบบนี้อ่ะก็คือไม่มีหลุดโฟกัสแน่นอนแต่ระบบโฟกัสก็ไม่ได้มีดีแค่ถ่ายกับคนนะคะเพราะว่าเขามีระบบโฟกัสติดตามดวงตาสัตว์หรือ Animal Detection AFตัวนี้สามารถตรวจจับและติดตามดวงตาใบหน้าและร่างกายของสัตว์ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวและนกเลยนะคะ
และสำหรับใครที่จะพาน้องหมามาที่สวนเบญนะคะก็สามารถพามาได้แต่ก่อนอื่นต้องลงทะเบียนสมาชิกและเช็คอินก่อนเข้าบริการก่อนนะคะสำหรับที่นี่เขาจะแบ่งแยกโซนเลยนะคะสำหรับคนกับสัตว์เลี้ยงก็คือจะแยกกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันข้างในก็จะมีขนาดกว้างประมาณหนึ่งแล้วก็มีที่สำหรับเล่นกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับมุมสุดท้ายที่อยากแนะนำนะคะก็คือตรงนี้เลยมาตอนแสงเย็นๆแบบมีแบบนี้ก็ได้นะคะสักประมาณ 5-6 โมงประมาณนี้ก็จะได้ฟิลแบบถ่ายริมแม่น้ำไม่รู้สึกว่าที่นี่อ่ะฟิลไลท์คล้ายๆกับที่สิงคโปร์เลยตรงช่วงมารีน่าเบย์พวกแบบสิงโตพ่นน้ำอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถมาถ่ายตรงนี้ได้เดี๋ยวเมย์ขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะสำหรับใครถ้าชอบถ่ายรูปกับดอกไม้นะคะที่นี่เขามีดอกไม้ค่อนข้างหลากหลายเลยสามารถมาถ่ายกันได้นะคะมีทั้งดอกสีชมพูสีขาวสีเหลืองอะไรแบบนี้ยิ่งเป็นโซนริมน้ำตรงด้านนอกนะคะมาตอนเย็นๆแบบเมย์แบบนี้เมย์บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแสงดีมากสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมุมที่เมย์แนะนำในวันนี้ทุกคนเห็นไหมขอพูดอีกรอบคือเหงื่อมันแตกเยอะมากก็เลยอาจจะถ่ายอะไรได้ไม่เยอะนะคะคือจริงๆเมย์ก็จะมีเป็นสปอตที่อยากแนะนำหลายจุดนั่นแหละแต่พอเมย์มาเดินในสถานที่จริงแล้วเมย์รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มสตาร์ทจุดไหนแล้วเราค่อยๆเดินมาเรื่อยๆมุมถ่ายรูปมันจะมีเยอะมากๆเลยแล้วเมย์รู้สึกว่าที่นี่เขาจัดการระบบค่อนข้างดีสำหรับตอนนี้แสงก็เริ่มมืดแล้วอีกอย่างนึงที่เด่นๆของกล้องตัวนี้เลยก็คือการถ่ายในที่แสงน้อยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงบอกเลยนะคะว่าแคนนอนเป็นที่สุดแห่งภาพสีสดคมชัดจริงแน่นอนนะคะสำหรับถ้าเกิดใครสนใจกล้องแคนนอน EOS R5 เหมือนที่เมย์ใช้ถ่ายทั้งตัวคลิปแล้วก็ตัวรูปภาพในวันนี้นะคะก็สามารถไปจับจองหาซื้อได้นะคะสำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย